สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสธ.สั่งทุกจังหวัดเฝ้าระวังรับมือแรงงานแห่งกลับบ้านวันที่27มิถุนายน2564นายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์รจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมมาตรการรองรับแรงงานบางส่วนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาจากการปิดแคมป์คนงานในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและ4จังหวัดภาคใต้เป็นเวลา30วันตั้งแต่วันที่28มิถุนายน2564เพื่อเฝ้าระวังป้องกันซึ่งทุกจังหวัดมีมาตรการและประสบการณ์ตั้งแต่การล็อกดาวน์ในการระบาดระลอกแรกและช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาสามารถดำเนินการได้เป็นอย่างดีนายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวต่อว่าในกรมควบคุมโรคในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติทำหนังสือขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดจัดตั้งทีมค้นหาเฝ้าระวังและป้องกันในทุกอำเภอหมู่บ้านโดยให้อสมร่วมทีมเคาะประตูบ้านเพื่อสำรวจจัดทำฐานข้อมูลผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาและให้ความรู้ในการแยกตัวสังเกตอาการหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นทั้งในที่พักจนครบ14วันนับจากวันที่เดินทางมาถึงภูมิลำเนาปฏิบัติตัวในการป้องกันการแพร่กระจายอย่างเคร่งครัดสำหรับการรักษาพยาบาลมีการบริหารจัดการในรูปแบบเขตสุขภาพขณะนี้โรงพยาบาลทุกแห่งมีบุคลากรเวชภัณฑ์พร้อมให้การดูแลขอความร่วมมือผู้ประกอบการงดการเคลื่อนย้ายแรงงานออกจากพื้นที่เพื่อควบคุมให้ได้โดยเร็วส่วนแรงงานที่เดินทางกลับบ้านขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันก่อนเดินทางต้องคัดกรองสแกนทันชนะล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากตลอดการเดินทางเมื่อถึงภูมิลำเนาขอให้รายงานตัวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านหากมีอาการทางเดินหายใจขอให้งดเดินทางกลับที่พักไปสังเกตอาการหากไม่ดีขึ้นให้ไปโรงพยาบาลใกล้บ้านนายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ